หน้าฝนมาระวังโรคลาใบติดหรือลาใบไหมในสภาพอากาศที่มีฝนตกแบบนี้นะครับจะพบว่ามีการระบาดของโรคลาใบติดใบไหมซึ่งจะระบาดได้ในทุเรียนทุกระยะซึ่งอาการของโรคจะมีลักษณะเป็นจุดฉ่าน้ําคล้ายกับมีน้าร้อนบริเวณกลางใบหรือขอบใบจากนั้นแผลจะค่อยๆลุกลามจนใบไหมและก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเมื่อเชื้อลาแพร่ระบาดไปอย่างต่อนเนื่องนะครับจะพบเส้นใย,ยสีขาวคล้ายกับใยแมงมุม,มจะทําให้ใบติดกันซึ่งเราเรียกลักษณะตามอาการว่าลาใบติดหรือใบไหมนั่นเองนะครับ และใบที่มีอาการไม่แห้งจะโดรล่วงไปสัมผัสกับใบอื่นๆที่อยู่ด้านล่างจะลุกลามทาให้ใบไหมและก็ใบแห้งติดกันเป็นกระจุกแขวนค้างตามกิง่งหากมีอาการระบาดหนักใบจะร่วงและแต่กิ่งแห้งในที่สุดทําให้ต้นไม่มีใบที่จะทําการสังเคราะห์แสงหรือว่าปรุงอาหารต้นไม้ก็ไม่เจริญเติบโตนะครับสาหรับแนวทางป้องกันและก็แก้ไข 1. ให้ตัดแต่งกิง่งให้โล่ง ให้ทรงพุ่มสะอาดเพื่อให้ได้รับแสงแดดและก็มีอากาศไทยทีได้ดีเป็นการลดความชื้นทําให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสําหรับการระบาดของโรคได้นะครับ2พื้นที่ที่มีความชื้นสูงและก็มีการระบาดอยู่เป็นประจานะครับไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเพื่อลดการแตกใบอ่อน3เก็บส่วนที่เป็นโรคและใบที่่วงหล่นนําไปทาลายนอกแปลงปลูก และให้จีดพ่นด้วยสารกําจัดโรคพืชเช่น c o ปเปอร์ไดออกไซด์ <D iox ide> 77%็ดสอัตรา30กรัมต่อน้ํา20ลิตรหรือ c o ป p ปอร์ออกซิคลา8แปดสอัตรา30-50กรัมต่อน้ํา20ลิตรหรือว่าคอปเปอร์ออกซิคลาย65.2% WG อัตรา20กรัมต่อน้ำา20ลิตรตนะครับหรือว่าคิวปัตออกไซด์แ2 WG ิบหกจุดสองเร์เซ็นต่อับลิตรูจีอัหราจะเป็น Copper c o ่ p ิบกรัมต o อน้ำ บวกกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์24.6% w ับนะครับอัตรา10กรัมต่อนนำ20ลิตรให้ทำการฉีดพ่นที่ใบและให้ทั่วทั้งต้นทุกๆ7วันนะครับ